ยุคกลาง90มาถึงยุคต้น2000มันเป็นห้วงของปีศาจแดงและปืนใหญ่จริงๆครับภาพของรอยคีนกับเวรามันจึงเหมือนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเกลียดชังระหว่างแมนยูไนเต็ดและอาร์เซนอลครับหลายๆเหตุการณ์ครับที่ตอบโจทย์ในรูปธรรมครับว่าแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลคือคู่อริอย่างแท้จริงในยุคนั้นไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนครับอาร์เซนอลและแมนยูไนเต็ดก็ยังเป็นมวยคู่เอกของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับเมนสเตนสตอรี่เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับพูดถึงเรื่องคำว่าเกมแห่งศักดิ์ศรีบางครั้งเราอาจจะนึกภาพถึงหลายๆทีมนะครับโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยโอเคดาร์บี้แมตช์เนี่ยโอ้โหภาพมันลอยขึ้นมาชัดเจนครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้ลอนดอนดาร์บี้มีเต็มไปหมดครับแต่ถ้าจะเอาทีมที่ไม่ได้อยู่เมืองเดียวกันแต่เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีเต็มไปด้วยความรักความแค้นมันก็มีเช่นกันครับโดยเฉพาะศึกแดงเดือดลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อีกคู่นึงที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันก็คือการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลครับอันนี้คือเรื่องความสำเร็จล้วนๆครับและมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงกลางทศวรรษ90จนถึงต้นทศวรรษ2000วันนี้เป็นโอกาสอันดีครับเลยพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปดูเส้นทางของการช่วงชิงเป็นหมายเลขหนึ่งแห่งเกาะอังกฤษในช่วงเวลาตรงนั้นครับของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างน่าสนใจมากๆครับติดตามวันนี้พร้อมๆกันนะครับอย่างที่บอกครับเกมแห่งศักดิ์ศรีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของทีมที่อยู่ในเมืองเดียวกันหรือทีมที่ใกล้เคียงที่มีประวัติศาสตร์ขับเคี่ยวกันมาแต่ถ้าพูดถึงแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลถ้ามองมาตั้งแต่ในยุค90เนี่ยมันพอจะมีกลิ่นอยู่แล้วครับในเรื่องของการขับเคี่ยวการแย่งชิงความสำเร็จภาพหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวผมเนี่ยมันเกิดขึ้นในฤดูกาล 1990-91 ครับเกมนั้นเนี่ยเล่นที่โอลด์ทราฟฟอร์ดอาร์เซนอลมาเยือนครับแล้วทัพปืนใหญ่กำลังอยู่บนเส้นทางในการลุ้นแชมป์แล้วยิงประตูขึ้นนำก่อนด้วยนะครับอันเดอร์สลิมพาเพียงแต่ว่าการจดจำมันดันไปอยู่ที่เหตุตะลุมบอลของทั้ง2ทีมครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังว่ามีผู้เล่นถึง21คนจากทั้ง2ทีมนะครับเข้ามาพัวพันในเหตุการณ์ตรงนั้นมันเริ่มต้นจากการกระทบกระทั่งกันครับระหว่างเดนิสเออร์วินแบรนด์แมคแคลร์2แข้งจากปีศาจแดงและเนเจอร์วิเทเบิร์นแบ็คไซด์ของอาร์เซนอลซึ่งเหตุการณ์มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นข้างสนามพอดีครับเท่านั้นแหละครับผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายก็วิ่งกรวนเข้ามามันกินเวลาราวๆสัก20วินาทีครับแต่สร้างความแตกตื่นมากๆให้กับผู้คนในโอลด์ทราฟฟอร์ดซึ่งบทสรุปในเกมนั้นนะครับผู้ตัดสินทำได้เพียงแค่คาดโทษครับแจกแค่2ใบเหลืองแต่ว่าหลังจากพิจารณาจากรายงานแล้วนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันลีกสูงสุดของอังกฤษก็มีมติบทลงโทษใหม่ครับนั่นคือการตัดแต้มอาร์เซนอล2คะแนนและแมนยูไนเต็ด1คะแนนตามลำดับอันนั้นแหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพจำถ้าถามถึงความขัดแย้งของทั้ง2ทีมนี้นะครับแล้วมันก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับทำให้เส้นทางการขับเคี่ยวการเป็นคู่อรินั้นค่อยๆพัฒนาขึ้นปีนั้นครับอาร์เซนอลเป็นแชมป์ปี1991หลังจากนั้นฟุตบอลอังกฤษมีการรีแบรนดิ้งกันใหม่ครับจากดิวิชั่น1กลายเป็นพรีเมียร์ลีกเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ทีมของเซอร์เล็กฟูกูสันในช่วงต้นเนี่ยคว้าแชมป์ลีกได้ถึง3สมัยครับ1993 1994 1996และภาพชัดเจนมันก็เริ่มต้นขึ้นเมื่ออาร์เซนอลปรากฏตัวครับณเวลานั้นเนี่ยการแต่งตั้งผู้จัดการทีมชาวฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเรื่องน่าแปลกประหลาดใจมากครับครั้งหนึ่งครับเซอร์เล็กฟูกูสันเคยถูกถามในเรื่องนี้ว่าคิดเห็นอย่างไรกับอาร์เซน เวนเกอร์ถึงความฉลาดของเขาที่ถูกยกย่องบาฟากี้บอกว่าหลายคนบอกเขาเป็นคนฉลาดใช่ไหมพูดได้5ภาษาเหรอแต่ผมก็รู้จักเด็กอายุ15ขวบจากไอวอรี่โคสต์คนหนึ่งที่พูดได้5ภาษาเหมือนกันนะเป็นการเริ่มต้นที่เสียสีได้ใจพอสมควรครับแต่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้คนโดยรอบนะครับการเข้ามาของเวนเกอร์เนี่ยยังสร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้คนในสโมสรอาร์เซนอลไม่เว้นกระทั่งโทนี่อดัมครับกัปตันทีมปืนใหญ่ณเวลานั้นเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทาง The Guardian ครับบอกว่าผมยอมรับครับว่ามีความกังวลว่ากุนซือฝรั่งเศสคนนี้เนี่ยรู้อะไรเกี่ยวกับฟุตบอลบ้างสวมแว่นตาหนาเตอะดูเหมือนครูในโรงเรียนมากกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความแปลกประหลาดใจตรงนั้นครับมันถึงขั้นว่าแม้แต่ตัวของเวนเกอร์เองก็ยอมรับเขายอมรับเลยครับว่าตกใจมากที่ได้รับข้อเสนอจากอาร์เซนอล
ไม่รู้ว่าบอร์ดบริหารนั้นคิดอะไรหรือมาสนใจตัวเขาได้ยังไงเขาเป็นโค้ชต่างชาติไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ได้มีประวัติศาสตร์แถมทำงานอยู่ไกลถึงญี่ปุ่นด้วยซ้ำแต่มันเป็นข้อเสนอที่กล้าหาญมากครับและถึงเวลาที่ผมจะต้องพิสูจน์ตัวเองในบทบาทการเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้ได้มันมีคำวิจารณ์หลากหลายครับบอกว่าผู้จัดการทีมชาวต่างชาติคนนี้ไม่ดีพอหรอกที่จะพาอาร์เซนอลกล้าไปสู่ความสำเร็จนั่นแหละครับคือเป้าหมายของผมอาร์เซนเกอร์ว่าแบบนั้นครับและไม่นานนักเขาก็เริ่มทำหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ทำให้ทัพปืนใหญ่นั้นเปลี่ยนไปสไตล์การเล่นจากที่เคยถูกเรียกว่า boring Arsenal ตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับใช้บอลไดเรกข้างหน้าก็เต็มไปด้วยหัวหอกที่รูปร่างสูงใหญ่ดูเทิดทะตั้งแต่ไนออนควินไล่มาถึงอลันสมิธเวนเกอร์ปรับเปลี่ยนหมดเลยครับวิธีการเล่นเน้นบอลบนพื้นมากขึ้นเน้นเทคนิคในการเจาะช่องหาพื้นที่เล่นเกมรุกมากขึ้นแล้วก็เติมบรรดานักเตะที่ตอบโจทย์ในวิธีการของเขาซึ่งก็รวมถึงนักเตะเชื้อสายฝรั่งเศสกลุ่มใหญ่ๆครับไม่เพียงแค่นั้นครับยังปรับเปลี่ยนวิถีมืออาชีพของอาร์เซนอลไปอย่างสิ้นเชิงแนวทางการซ้อมระเบียบวินัยวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเอามาใช้มากขึ้นแม้ทั้งเรื่องของโภชนาการไม่มีแล้วครับซ้อมเสร็จเข้าผับดื่มกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์หยุดทุกสิ่งอย่างเน้นที่อาหารให้พลังงานอย่างพาสต้าเครื่องดื่มต้องเป็นน้ำแร่ห้ามมีน้ำอัดลมเด็ดขาดห้ามมีเบียร์เด็ดขาดมันค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับจนกลายเป็นว่าอาร์เซนอลนั้นสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องถูกยกย่องว่านี่แหละทีมที่จะขึ้นมาต่อกรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจริงจังแล้วพวกเขาก็ทำได้ครับอาร์เซนอลเกอร์พาทัพปืนใหญ่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งซีซั่นนั้นการขับเคี่ยวกับแมนยูไนเต็ดนั้นดุเดือดมากๆครับไม่เว้นแม้กระทั่งสงครามจิตวิทยาในการให้สัมภาษณ์มันมีอยู่ครั้งนึงครับที่คณะจัดการแข่งขันของพรีเมียร์ลีกเนี่ยขยับโปรแกรมให้กับแมนยูไนเต็ดซึ่งมีคิวลงเตะฟุตบอลถ้วยแล้วก็ขยับโปรแกรมให้แมนยูไนเต็ดนั้นมีเวลาพักมากขึ้นก่อนที่จะกลับมาเตะเกมลีกเวนเกอร์คอนคอร์ดบอกว่าโปรแกรมลีกที่เปลี่ยนไปทำให้แมนยูไนเต็ดหายเหนื่อยได้เลยนะและพวกเขาสามารถชนะได้ทุกทีมที่ลงเล่นได้ยินอย่างนั้นนักข่าวก็เสียมต่อเลยครับโยนไปที่เซอร์เลฟฟูสันคิดยังไงบ้างครับเวนเกอร์ว่าแบบนี้ป๋าเฟอร์กี้ก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นแค่มือใหม่เท่านั้นแหละและควรเก็บความคิดของตัวเองเนี่ยไว้กับฟุตบอลญี่ปุ่นดีกว่านี่ครับเริ่มหักเหลี่ยมเฉือนคมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหรืออย่างในฤดูกาล 2001-2002 ครับอาร์เซนอลคว้าดับเบิลแชมป์พรีเมียร์ลีกและ FA ครับเฟอร์กี้ก็แสดงความเห็นในภาพรวมครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูไนเต็ดเป็นทีมที่ดีกว่าครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยเท่านั้นที่ทำให้อาร์เซนอลนั้นคว้าแชมป์ได้เวนเกอร์ก็เลยตอบกลับไปครับเปรียบเปรยง่ายๆบอกว่าใครๆก็มองว่าภรรยาของตัวเองสวยที่สุดทั้งนั้นแหละนั่นคือการห้ำหั่นกันระหว่างยอดผู้จัดการทีมทั้ง2คนครับแล้วมันก็มาพร้อมกับความสำเร็จของทั้ง2ทีมนี้ยุคกลาง90มาถึงยุคต้น2000มันเป็นห้วงของปีศาจแดงและปืนใหญ่จริงๆครับเฟอร์กี้สร้างความมหัศจรรย์ด้วยการพาแมนยูไนเต็ดคว้าทรัพย์แชมป์ได้ในปี1999อาร์เซนอลเกอร์ก็เคยพาอาร์เซนอลคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในปี2002และที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการคว้าแชมป์ในปี2004ครับแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบไร้พ่ายซึ่งยังยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้เป็นทีมเดียวที่ทำได้นั่นคือ The Invisible ครับและถ้ามองต่อยอดมาถึงกลุ่มนักเตะมันก็แสดงออกชัดเจนครับว่าการต่อสู้ของทั้ง2ทีมนี้ดุเดือดเลือดพล่านขนาดไหนหลายๆเหตุการณ์ครับที่ตอบโจทย์ในรูปธรรมครับว่าแมนยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลคือคู่อริอย่างแท้จริงในยุคนั้นอย่างเช่น Battle of Old Trafford ครับในปี2003การต่อสู้แบบเดือดดาลมากๆครับปาทริกเวราโดนใบแดงไล่ออกจากจังหวะที่ทำท่าเหยียดขาเหมือนจะไปปะทะกับรูดเฟนเตอร์รอยแม้ว่าจะไม่โดนนะครับแต่อาการของฟานิสรอยนั้นก็เร่งตัวออกมาและพยายามบ่งบอกให้ผู้ตัดสินมองเห็นครับว่าเวรามีความตั้งใจที่จะทำร้ายเขาซึ่งมันเป็นตัวจุดชนวนเลยครับเพราะช่วงท้ายเกมแม้แต่ได้จุดโทษฟานิสรอยรับหน้าที่สังหารแล้วยิงพลาดครับวินาทีนั้นครับผู้เล่นของอาร์เซนอลหลายคนเข้ามากระโดดโลดเต้นอารมณ์เหมือนเยาะเย้ยฟานิสรอยครับภาพของมาตินคิโอนยังคงเป็นไวรัลมาถึงทุกวันนี้ครับกระโดดแทบจะเอามือนั้นตบเข้าไปบริเวณศีรษะของฟานิสเตอร์รอยแล้วก็ตามมาด้วยผู้เล่นของอาร์เซนอลอีกหลายคนครับรองเอตาเม่รวมถึงเรพาเลอร์แล้วมันก็กลายเป็นไฟลามทุ่งเลยครับผู้เล่นทั้งสองคนก็กรูเข้ามาจนกลายเป็นภาพจำของความดุเดือดปีต่อมาครับ2004ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดอีกครั้งเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาร์เซนอลนั้นทำสถิติไร้พ่ายครับหลังจากที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาดำเนินมาถึงนัดที่49ซึ่งมันก็จบลงที่โอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยแหละครับแมนยูไนเต็ดเอาชนะไปได้2-0แต่เรื่องราวที่มันถูกจดจำมากกว่านั้นคือหลังเกมครับนั่นคือกรณีพิซซ่าเกมมันเกิดการประทะคารมในอุโมงค์ก่อนที่จะเดินเข้าห้องแต่งตัวครับแล้วเซอร์เลฟฟูสันก็โดนมือปริศนาครับขว้างพิซซ่าใส่
ณตอนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับกลายเป็นคำถามก้อนใหญ่ว่าใครครับใครที่เป็นคนปาพิซซ่าใส่เฟอร์กี้จนเวลาผ่านไป13ปีครับในที่สุดคนที่ออกมายอมรับก็คือเชสฟาเบริกัสซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งของทัพปืนใหญ่เท่านั้นยังไม่พอครับ4เดือนต่อมาครับคราวนี้ที่ไฮบิวรีบ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพจำของทุกคนเหมือนกันแมนยูมาเยือนอาร์เซนอลแล้วก่อนที่จะเดินลงสนามนั่นแหละครับมันก็เกิดการประทะคารมเกิดขึ้นเรื่องราวก็คือปาทริกเอเวรานั้นพูดข่มขู่แกรี่เนวิลในเชิงข่มขวัญ นะครับก่อนที่จะลงสนามทำให้รอยคีนนั้นปลอดแตกเลยครับเดินมาชี้หน้าหาเรื่องเลยครับว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้กับลูกน้องฉันถ้าอยากจะใส่กันไปเจอในสนามวัดกันได้เลยเล่นเอาผู้เกี่ยวข้องตรงนั้นต้องห้ามปรามกันยกใหญ่ภาพของรอยคีนกับเวรามันจึงเหมือนเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความเกลียดชังระหว่างแมนยูเต็ดและอาร์เซนอลครับครั้งหนึ่งคีโน่ยังเคยให้สัมภาษณ์ผ่านทาง BBC Sport นะครับสมัยที่ยังเป็นนักเตะนะครับบอกว่าไม่มีคำอื่นเลยครับถ้าพูดถึงอาร์เซนอลมีแต่ความเกลียดเท่านั้นความเกลียดชังคือสิ่งเดียวเลยคุณมักจะถูกตัดสินจากวิธีการที่คุณทำกับผู้เล่นชั้นนำดังนั้นผมจึงไม่แปลกใจอะไรครับที่ผู้คนจะพูดถึงผมกับวีเอราแต่ด้วยความสัตย์จริงผมชอบมากที่จะเผชิญหน้ากับพาทริกวีเอราเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเขาเคยบอกว่าเขาสามารถควบคุมผมได้และผมก็จะทำแบบเดียวกับที่เขาทำนั่นแหละเราเป็นเหมือนนักมวย2คนที่คอยคุยอวดกันว่าเราทำอะไรได้บ้างเราเจ๋งแค่ไหนส่วนวีเอรานะครับก็เคยพูดถึงรอยคีนครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ITV4เวลาบอกว่ารอยคีนเป็นศัตรูตัวยงของผมเลยผมไม่รู้ว่ามัน make sense หรือเปล่านะแต่มัน make sense มากสำหรับผมและผมเองก็ชอบแนวทางที่มีต่อเกมการเล่นของเขาในสนามนอกเหนือจากนี้ครับการฟาดฟันระหว่างผู้จัดการทีมความดุเดือดระหว่างผู้เล่นมันยังมีอีกหลายโมเมนต์ครับที่มันเป็นเหมือนแลนด์มาร์คถ้าเราพูดถึงพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลาตรงนั้นปี1998ครับมาโอมาทำประตูชัยที่โอทาฟอร์ดอาร์เซนอลบุกมาเชือด1-0กลายเป็นแมตช์สำคัญครับที่ทำให้เดอะกันเนอร์สนั้นเร่งเครื่องแซงหน้าปีศาจแดงและคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จหรือประตูมหัศจรรย์ของแรนกิกรอบรองชนะเลิศ FA Cup ปี1999ที่วิลล่าพาร์คการจ่ายบอลผิดพลาดของเวร่าครับมาถึงกิกตะบึงจากในแดนตัวเองครับผ่านครึ่งสนามลากเลื้อยเลี้ยงจี้เข้าหาลีดิสันโทนี่อดัมและยิงแสกหน้าผ่านมือเดวิดซีแมนกลายเป็นประตูชัยให้แมนยูเต็ดนั้นเข้าชิง FA ครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการคว้าทริปเปิลแชมป์หรือผลงานการหยุดสติไร้พ่ายของอาร์เซนอลที่49นัดจากแมนยูเต็ดที่อัดได้2ประตูต่อ0ที่ว่ากันว่าประตูแรกนั้นมาจากการพุ่งล้มของเวนรูนี่แต่หลายคนอาจจะจดจำเหตุการณ์พิซซ่าเกตหลังจบเกมนั้นมากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอาร์เซนอลขยับขยายจากไฮบิวรีมาสู่เอมิเรตส์สเตเดียมต้องรัดเข็มขัดต้องเซฟเรื่องของการเงินบรรดาผู้เล่นตัวหลักๆเริ่มถูกปล่อยตัวออกไปประกอบกับความยิ่งใหญ่ของทีมอื่นๆค่อยๆเติบโตขึ้นมาครับเชลซีในยุคของโรบันอับราโมวิชภายใต้การทีมของโจเซ่มูรินโญ่ไล่เรียงมาถึงการเข้ามาเทคโอเวอร์แมนซิตี้ของชีคมันซูทุกอย่างคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่แมนซิตี้ส่วนยุคสมัยของเซอร์เลฟกูสันกับอาร์เซนอลก็ค่อยๆลดระดับลงปาเฟอร์กี้อำลาทีมในปี2013หลังจากนั้นเวนเกอร์ก็อำลาอาร์เซนอลในปี2018ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการต่อสู้ความเข้มข้นมันอาจจะสู้ในช่วงเวลากลางทศวรรษ90มาถึงต้น2000ไม่ได้แต่ทว่าความสำคัญชื่อชั้นและศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนครับอาร์เซนอลและแมนยูเต็ดก็ยังเป็นมวยคู่เอกของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับเอามาฝากแฟนบิสาแดงและเดอะกูเนอร์สนะครับผมว่าอาจจะยังมีอีกหลายๆเหตุการณ์นะที่เกิดความเข้มข้นเกิดความดุเดือดใครมีโมเมนต์ตรงไหนจำได้บ้างลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับฝากไว้เลยนะครับบางทีหลายคนดูแล้วเฮ้ยลืมกด Subscribe ฝากกด Subscribe ไว้หน่อยครับกดติดตามพวกเราไว้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบอยากสนับสนุนโดยตรงก็มีช่องทางซุปเปอร์แตงครับกดปุ่มขอบคุณได้เลยครับสำหรับ Main Stand Thailand วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ